คุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วส.ส.พลังประชารัฐรับใบสั่งใครมากวนน้ำให้ขุ่นเลื่อยขาเก้าอี้บิ๊กตู่ให้หักเร็วขึ้นมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่ส.ส.พลังพรรคประชารัฐโดยเฉพาะบรรดาส.ส.ตามใบสั่งเด็กในคาถาลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งที่สถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงควรจะหลบหลังฉากทำตัวเฉยๆไม่ใช่ออกมากวนน้ำให้ขุ่นให้อะไรๆมันยิ่งเละตุ้มเป๊ะไปกว่าเดิมอย่างวันก่อนไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาผุดไอเดียทำประชามติสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยที่จะไม่มีม็อบ2ปีหรือไม่ซึ่งระดับไพบูลย์ที่ชีวิตวกวนอยู่กับรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆจะไม่รู้เชียวหรือว่าข้อเสนอดังกล่าวมันตลกร้ายคาเฟ่เหมือนโจ๊กทางการเมืองขนาดเนติบริกรวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ยินยังอุทานเลยว่ามันพิลึกพิลั่นคนไม่เรียนกฎหมายอ่านรัฐธรรมนูญยังรู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้แล้วกับไพบูลย์ที่แต่ก่อนยื่นเอาผิดคนนั้นคนนี้จะไม่รู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยแถมล่าสุดไพบูลย์ยังขู่จะฟ้องคนที่มาเป็นกรรมการสมานฉันท์เป็นรายหัวเพราะมองเจตนาตั้งแต่มาบีบบิ๊กตู่ให้ลาออกและปฏิรูปสถาบันขณะที่ศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐที่ปีนเกลียวด่าเปิงชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาหลังเชิญสีอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นกรรมการสมานฉันท์ว่าเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยไม่น่ามาปรองดองแต่น่าเอาไปดองเค็มทั้งที่คณะกรรมการสมานฉันท์กำลังเป็นที่จับตาว่าจะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตในประเทศได้หรือไม่โดยเฉพาะการที่อานันต์คนที่ทางม็อบทั้งสองฝ่ายให้ความเกรงใจและยอมรับตอบรับเข้าร่วมอย่างน้อยน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่ลดอุณหภูมิทางการเมืองลงไม่มากก็น้อยไม่เว้นแม้แต่ทศพลเพลงส้มทีมกฎหมายพรรคพลังประชารัฐที่ออกมาแฉว่าในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอมีถึง400รายชื่อที่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายจนอาจทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นโมฆะเพราะผิดรัฐธรรมนูญมันเป็นท่าทีที่สวนทางกับฝ่ายต่างๆเพราะการที่สภายังไม่พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสักฉบับก็อ้างว่าเพื่อต้องการรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอซึ่งเป็นภาคของประชาชนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้นำพิจารณาพร้อมๆกันหวังจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับข้อเสนอในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ทศพลกลับออกมาบอกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเสียแล้วซึ่งมันยิ่งจะเป็นการเพิ่มเชื้อความไม่พอใจให้กับประชาชนที่กำลังชุมนุมเรียกร้องอยู่เอาเป็นว่าคำพูดของสามนักการเมืองในเครือพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปมากกว่าเดิมหากมองทั้ง3คนไม่ได้จัดเป็นส.ส.เกรด A ในพรรคแต่มักจะได้รับมอบหมายให้ออกมาเป็นตัวชนตัวเบี่ยงเบนประเด็นและเป็นหนังหน้าไฟให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคอยู่บ่อยครั้งทางด้านศิระระยะหลังเป็นเด็กดีของวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและประธานวิปรัฐบาลเช่นเดียวกับไพบูลย์ที่คลุกคลีอยู่กับกลุ่มนี้และเป็นมือกฎหมายให้พลเอกประวิตรขณะที่ทศพลแม้จะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ที่ผ่านมาได้รับการผลักดันจากกวนของวิรัตให้ได้รับหน้าที่ต่างๆในพรรคเพื่อให้มีบทบาทส่วนวิรัตขึ้นตรงกับบิ๊กป้อมคอยเสี้ยมคอยให้คำปรึกษาสำหรับเรื่องการกำหนดเกมในสภาหรือการกำหนดท่าทีต่างๆของพรรคพลังประชารัฐงานนี้มันเลยถูกมองด้วยหางตาว่าบรรดาคนเหล่านี้ไปรับภารกิจอะไรมาจากใครหรือไม่เพ
พราะสิ่งที่ทำไปมันไม่ได้ต่างอะไรกับการเลื่อยขาเก้าอี้บิ๊กตู่ให้หักเร็วขึ้นมากกว่าเหมือนหวังดีแต่ประสงค์ร้ายแฝงด้วยนัยยะและเจตนาลึกๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาตลอดว่าบางส่วนในพรรคพลังประชารัฐอยากจะเปลี่ยนตัวนายกออกมาเป็นระยะเนื่องจากมองว่าบิ๊กตู่อยู่ในสภาวะบอบช้ำเกินไปต่อไม่ไหวต้องเปลี่ยนคนใหม่เพื่อรักษาภาพรวมให้ส.ส.ยังไปต่อได้ไม่ต้องตกงานหากสถานการณ์บานปลายเป็นการเฉือนเนื้อร้ายเพื่อรักษาร่างกายโดยรวมอย่างไรก็ดีในเรื่องคณะกรรมการสมานฉันท์นี้ดูรัฐบาลเองก็จะไม่ได้ใส่ใจให้ราคาเอาเท่าไหร่พยายามโยนออกไปว่าเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาอาการมันฟ้องว่าตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะลดดีกรีสถานการณ์เท่านั้นไม่ได้หวังจะให้มาเป็นกรรมการการหย่าศึกไม่เช่นนั้นคงมีแอคชั่นอะไรที่มากกว่านี้ทุกวันนี้รัฐบาลยังประมาทและชะล่าใจอยู่เลยว่าม็อบจะไปต่อไม่ได้หลังกระแสกดดันเริ่มลดลงแล้วสุดท้ายจะเด้งรับข้อเสนออะไรให้ม็อบขณะเดียวกันยังมองว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้มันถูกคิดค้นมาโดยพรรคประชาธิปัตย์ที่พยายามทำตัวเป็นพระเอกเอาจริงเอาจังเพื่อหวังจะเป็นฮีโร่มาหย่าศึกโดยลืมไปว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาท่ามกลางสถานการณ์ข่าวลือมาตลอดว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามทำตัวเป็นเจ้าภาพคณะกรรมการสมานฉันท์ก็หวังจะให้รัศมีของลุงชวนแจ่มชัดมากขึ้นในช่วงนี้พรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือจอมเสียดในตำนานหวังจะให้ลุงชวนโดดเด่นในช่วงที่ดูเหมือนว่าบิ๊กตู่จะไปต่อไม่ได้เพื่อหวังส้มหล่นอีกครั้งในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ภาพลักษณ์ดีมันเลยถูกตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หวังจะช่วยรัฐบาลอย่างจริงจังหากแต่หวังจะหยิบชิ้นปลามันเพื่อหม่ำเข้าปากเสียเองการที่ศิระออกมาด่าชวนส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะรู้ไส้รู้พุงพรรคนี้ดีว่ามีเจตนาอย่างไรเป็นใครก็ระแวงเพราะในอดีตพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการพลิกเกมกลับเข้าสู่อำนาจในฐานะจอมเสียบอยู่บ่อยๆด้วยเหตุนี้เรื่องความหวังในคณะกรรมการสมานฉันท์ว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จึงริบหรี่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกด Subscribeและมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ